ชาเลนจ์กินฟรีข้าวมันไก่1กิโลกรัมอุ้ยเหี้ยโคตรเยอะเฮ้ยไม่น้อยนะ1กิโลอันนี้1กิโลนะคุณผู้ชมในนี้ก็จะมีเลือดมีไก่นะอร่อยมากสวัสดีครับผมสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนสวัสดี FC ช่องแนทสโตนี่888ด้วยนะครับผมเฮ้ยนิ้วอะไรเนี่ยนิ้วนี่มันช่องเฮียดีกว่ามันช่องผมวันนี้ครับผมคุณผู้ชมเราก็อยู่กันที่เขาเรียกว่าขนส่งช้างเผือกครับผมวันนี้ขนส่งช้างเผือกมีอะไรดีมันมีร้านข้าวมันไก่ครับผมร้านข้าวมันไก่กินหมดกินฟรีข้าวมันไก่อีกแล้วนะเท่าที่ผมดูส่วนใหญ่อะรู้สึกว่าร้านชาเลนจ์เนี่ยร้านข้าวมันไก่จะเยอะมากนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าร้านข้าวมันไก่ที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นยังไงพูดแล้วก็ไปดูอะไรดีกว่าอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะครับไหนๆก็มาเชียงใหม่ทั้งทีนะเราก็ต้องแบบว่าหาร้านกินหมดกินฟรีชี้พิกัดให้คุณผู้ชมหน่อยเผื่อจะมีคนตามมากินนะครับครับผมตอนนี้ผมก็อยู่หน้าร้านเขาแล้วนะครับผมนี่เลยร้านข้าวมันไก่แสนดีครับผมนี่ตัวชาเลนจ์ก็อยู่ตรงนี้เลยครับผมนี่เลยครับคุณชาเลนจ์กินฟรีข้าวมันไก่1กิโลกรัมปกติเราเห็นกินหมดกินฟรีเนี่ยถ้าเป็นที่อื่นที่เราเห็นส่วนใหญ่มันจะ2โล3โล4โลอัพนะแต่ร้านนี้เฮ้ยมาแปลก1กิโลถือว่าเป็นชาเลนจ์ที่แบบว่าผมมองว่านะหลายคนทำได้คือคนธรรมดาทั่วไปสามารถกินได้และทำได้นะครับผมกินหมดกินฟรีภายใน5นาทีอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าหน้าตาเป็นยังไงเพราะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ผมรู้แค่ว่าหน้าตาผมก็นี่หยอกมาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าท่านผู้ชมไปตามมาเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้ผมถามหน่อยว่าชาเลนจ์นี่ทำมานานหรือยังครับข้าวมันไก่3เดือนแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับดีมากทีแรกเขาจะทำเดือนเดียวนะคุณผู้ชมแต่ว่าเหมือนกับมีคนมาแบบว่าตามมากินกันทีหลังเนี่ยแล้วเหมือนกับว่าเขาจะหมดโปรแล้วเขาเลยคิดไปคิดมาทำต่อเลยดีกว่าไม่มีวันหมดอายุจนกว่าร้านจะเจ๊งประมาณนั้นนะครับผม งั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอเมนูชาเลนจ์ก่อน1จานครับอยากเห็นว่าจะจานประมาณไหน1กิโลเดี๋ยวเราไปดูเมนูชาเลนจ์กันก่อนนะผู้ชมแล้วเดี๋ยววันนี้หลังจากชาเลนจ์เสร็จเดี๋ยวผมก็จะกินในร้านเขานี่แหละก็ร้านเขาก็ไม่ได้มีแค่ข้าวมันไก่มีเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีขนมปังมีไข่ลวกไข่กระทะก็ยังสามารถกินได้ไหมครับตอนนี้เย็นแล้วไข่กระทะไม่มีแล้วไม่มีแล้ว ตอนนี้เราไม่เย็นโอเคงั้นเดี๋ยวเราดูเมนูชาเลนจ์กันก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้ผมจะกินไวได้กี่นาทีนะครับผมสถิติไวที่สุดของทางร้านกี่นาทีนะครับ1นาที29วินาทีสถิติที่ไวที่สุดของทางร้าน1นาที29วินะครับคุณผู้ชมอุ๊ยตื่นเต้นเลยเนี่ยเหี้ยเฮ้ยกดดันผมเลยเนี่ยงั้นเดี๋ยวเรามาดูกัน1กิโลผมจะหมดกี่นาทีป่ะได้แล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ข้าวมันไก่อุ้ยเหี้ยโคตรเยอะเฮ้ยไม่น้อยนะ1กิโลอันนี้1กิโลนะคุณผู้ชมนี่เลยครับผมในนี้ก็จะมีเลือดมีไก่นะก็คือถ้าคุณผู้ชมกินพวกแตงกวาหรืออะไรด้วยเขาก็จะใส่ให้แล้วเขาก็จะนับเป็นกิโลเหมือนกันนะอันนี้ร้านเขาบอกมานะครับก็เลือกได้ว่าจะเอาไก่ล้วนเลือดล้วนแตงกวาล้วนอย่างเงี้ยกับข้าวหนังล้วนหนังล้วนก้อนนี้ครับจาน1กิโลโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชาเลนจ์กันมาครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะครับผมขอกระตุ้นตัวเองแป๊บนึงค่อนข้างตื่นเต้นอยู่นะครับผมตื่นเต้นแบบเอาเรื่องเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมใส่ซอสไปก่อนนะซอสไปเลยเราจะได้กินง่ายๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเรากดนาฬิกาก่อนแล้วเรามาใส่ซอสมันก็จะแบบว่ามันจะทำให้เราเสียเวลานะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเทคนิคนะเล็กๆน้อยๆ
เอาไปลอกเลียนแบบไปทำตามกันได้ก่อนเริ่มคลิปกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe กันให้ถึง 500,000 ซับด้วยนะครับตอนนี้ประมาณ 100,000 อีกประมาณ 300,000 กว่าซับ 400,000 จะ 500,000 ซับนะครับก็ขอกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดซับนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็ขอไลค์ก่อนแล้วกันมาแล้วนะครับไหว้ไก่ก่อนทีนึงเดี๋ยวไก่ติดคอ8 7 6 5 4 3 2 1เริ่มครับกดปุ่มใหญ่45นะครับโหกี่นาทีวะ1นาที15วิเอ้าปรบมือสิครับรออะไรไปโอเคมั้ยครับพี่โอเควันนี้สถิติใหม่ของร้านนะตอนนี้1นาที15วิก็จริงๆมันก็ไวมั้ยไม่รู้ไวมั้ยหรือว่าไวมั้ยหรือว่าไวก็อันนี้เดี๋ยวพี่ถ่ายรูปผมไว้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้ใช่อันนี้พี่เอารูปผมแปะร้านพี่เลยแปะเลยอยากได้รูปตัวเองแปะร้านเนี่ยกินต่ออีกจานก็ได้กินต่ออีกจานก็ได้อันนี้นะครับท่านผู้ชมชาเลนจ์เขาเนี่ยสมมติเรากินหมด1จานแบบนี้นะแบบผมนะถ้ากินทันภายใน5นาทีเราสามารถสั่งต่อได้นะครับเหมือนกับหลังจากนี้ไปอ่ะคือคุณจะกินอีกจานก็ได้ร้านเขาให้กินฟรีนี่ถูกต้องนะครับเนี่ยโคตรสปอร์ตใจดีจัดๆแม่ค้าน่ารักด้วยขอบคุณมากนะครับงั้นวันนี้เดี๋ยวผมกินต่อดีกว่าครับเอาเป็นไก่ทอดอีก2จานก่อนก็ได้ขอบคุณนะครับอันนี้มาไซส์นี้เลยป่ะได้ไซส์นี้เลยมาไซส์นี้ให้เลยเหรอโหเอาเรื่องโอเคงั้นเดี๋ยวไก่ทอด2จานครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรารอไก่ทอดมาก่อนดีกว่ามาแล้วครับคุณผู้ชมเมื่อกี้กินไป1จานแล้วนะดูอันนี้มาอีก2โอ้โหดูความใหญ่ใหญ่นะคือมันหนักอยู่นะคุณผู้ชมทำอะไรครับเมื่อกี้จะแข่งพี่ไหมมาเมื่อกี้แข่งพี่มาดิ อะไรครับผมเอากี่คนครับ20คนใช่ไหมเดี๋ยวท่านผู้ชมรอแป๊บนึงนะเดี๋ยว20คนแป๊บนึง MC ผมเยอะใจเย็น มาเลยครับผมครับครับครับผมนะครับไอ้สุดร้องถือข้าวมันไก่ด้วยตัวเล็กถึงนี่เลยนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมาคุณผู้ชมเรามากินกันต่อดีกว่าอุ้ยต่อไปครับไก่ทอดนี่ของโปรดเลยเนี่ยกรอบอร่อยมากอร่อยมากอ่ะดูข้าวดูข้าวเราเอาไก่อบเป็นก้อนเลยนะคือแบบเยอะมันเยอะมากนะคุณผู้ชมข้าวร้อนเนี่ย
เฮ้ยแต่ข้าวมันเขาโคตรดีอะข้าวมันเขานุ่มมากนี่ไม่แห้งนะครับปกติกินบางร้านมันจะแห้งนะแต่ร้านนี้ไม่แห้งร้านนี้ไปแฉะ หยอกครับหยอกแต่ร้านนี้ข้าวชุ่มจริงดีอะอร่อยอร่อยหอมมากเดี๋ยวขึ้นจานแล้วครับพูดก่อนโทษนะคะพี่อันนี้ถ้าเขาอยากมาจาเลนแต่เขาอยากกินไก่ทอดได้ไหมได้ได้จะผสมอ๋อคือได้หมดเลยนะครับคือเอาคุณว่าวันนี้ดีว่ะไม่ต้องเสียเงินคือกินหมดกินฟรีไม่พอกินต่อได้เอาจนกว่าจะไม่ไหวอ่ะคิดดูดิท่านผู้ชมโคตรคุ้มอ่ะแล้วห้าทีนี่เยอะไหมพี่ห้าทีเฮ้ยห้าทีอ่ะกับหนึ่งกิโลเนี่ยผมมองว่าเป็นชาเลนจ์ที่ใครๆก็ทำได้มีสิทธิ์ทำได้เยอะมากจานนี้เราก็จะแบบเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยนะครับคือว่าถ้าเกิน5ทีไปแล้วต้องจ่ายเท่าไหร่รู้ป่ะเท่าไหร่ป่ะเออ99บาทจริงเหรอท่านผู้ชมครับนี่ออฟบอกผมมาว่าอย่างจานเนี้ยสมมติเรามาทำชาเลนจ์ใช่ไหม1กิโลถ้าเรากินไม่หมดนะกินไม่หมดภายใน5นาทีเขาบอกว่าแม่ค้าบอกว่าจ่ายแค่99บาทนะจริงกินไม่หมดจ่ายแค่99บาทนะครับ99บาทอ่ะยิ่งเท่1กิโล99บาทเยอะมากได้เยอะมากหมายถึงข้าวอ่ะได้เยอะมากแล้วบอกว่าไก่น้อยมันก็พอดีนะ99ถูกมากรสชาติดีด้วยทางนู้นกำลังทำชาเลนจ์กันนะครับคุณผู้ชมโอ้ยนี่น้องทำชาเลนจ์ใช่ไหมนี่น้องเขาทำชาเลนจ์นะอุ้ยเหลือนิดเดียวเหลือคำเดียวนิดเดียวเองสองวิน่าอ่ะสองวิหนึ่งสองวิไหนเดียวนะคะใจดีมากเลยคุณผู้ชมให้โอกาสน้องเขาต่อเวลาให้สองวินะครับผมไอ้ยามาโอ้ยสุดยอดครับน้องสุดยอดเก่งมากเก่งมากมาเรามากินของเราต่อแวะไปดูชาวบ้านมานะครับเฮ้ยก็มีคนมาทำชาเลนจ์นะคุณผู้ชมมีเรื่อยๆเลยก็คนมาทำชาเลนจ์เขาต้องค่อนข้างเยอะนะครับไปดูน้องเขามาน้องเขากินท่านนะครับแม่ค้าให้โอกาสอีกสองเวกก็ถือว่าเก่งมากนะน้องเขายังเด็กอยู่เลยเนาะขอได้น้ำฟรีด้วยนอกจากจะได้กินข้าวมันไก่ฟรีแล้วยังได้กินน้ำฟรีนะครับคุณผู้ชมเอาชาเขียวได้ไหมครับครับผมโอ้ได้ด้วยข้าวมันไก่ฟรีไก่ฟรีไอ้น้ำฟรี5ทีคือหาข้าวกินฟรีอ่ะคุณผู้ชมตามมาแล้วกันโอ้พิกัดลืมทิ้งสำหรับพิกัดนะครับคุณผู้ชมร้านเขาเนี่ยอยู่ในคิวรถช้างเผือกนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่นะร้านข้าวมันไก่แสนดีนะครับลิงก์แฟนเพจเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ที่หน้าจอด้วยนะครับผมเผื่อท่านผู้ชมเนี่ยจะตามผมมานะครับก็ตามกันมาได้ร้านเขาเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นโอ้ยเปิดนานอยู่นะเนี่ยเช้า7โมงใครห้าวอ่ะไปท้าพระมานั่งแข่งกินก็ได้นะครับ
ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายนี่คิดว่าเท่าไหร่สามจานเลยนะบวกน้ำเหลวด้วยพี่ว่าอาจจะแบบเกือบ500ป่ะมี500อ่ะเนาะ500ต้องมีอ่ะจริงทำชาเลนจ์จบกินทันกินต่อได้ด้วยลูกค้าโคตรเอาสั่งกลับบ้านก็ได้นะหืมมีอะไรกลับบ้านเหรอหมดไปแล้วครับอืมรวมจานไม่ถึง5นาทีประมาณ5นาที5คะแนนกินชิวๆนะสบายสบายนะครับอืมวันนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมก็เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยคือผมมาแนะนำร้านดีๆแล้วกันร้านที่เป็นเมนูชาเลนจ์ที่ใครๆก็สามารถตามมากินได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมกับร้านคาเฟ่จริงใจกับข้าวมันไก่แสนดีนะครับลิงก์แฟนเพจผมจะทิ้งไว้ให้ที่หน้าจอเลยนะแล้วจะแปะไว้ให้ดิสคริปชันข้างล่างนะครับผมก็เป็นเมนูชาเลนจ์สนุกๆใครๆก็ทำได้นะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็กินไปจานชาเลนจ์กับกินไปอีก2จานนะครับก็พอแล้วจริงๆกินต่อได้ไหมกินต่อได้แต่ว่าผมว่าประมาณนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหนักหน่วงกับทางร้านเขาเกินไปนะครับคุณผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องในสตอรี่ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดร้านดีๆร้านชาเลนจ์ต่างๆนะครับก็เป็นกำลังใจกันด้วยนะวันนี้แนทก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายรอชาเขียววิชาเขียวมาแล้วขอบคุณครับผมวิชาเขียวมาแล้วอันนี้ก็ฟรีนะครับโอ้โหได้กินทั้งข้าวไก่น้ำฟรีโคตรดีชีวิตดี